สวัสดีครับติดตามคมชั้นลึกกับผมวราวิทย์ฉิมมณีนะครับมีหลายคนวิเคราะห์ว่าการเมืองไทยหลังจากผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปจะดุเดือดนะครับมีหลายประเด็นที่มันจะโผล่ขึ้นมาให้ติดตามไม่ว่าจะเป็นอนาคตของรัฐบาลเองอนาคตของฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลถ้าถูกยุบมันจะพลิกโฉมทางการเมืองไทยหรือไม่วันนี้ก็เลยอยากจะมาประเมินสถานการณ์มองไปข้างหน้าจากผู้ที่มีประสบการณ์ในทางการเมืองมากที่สุดคนหนึ่งในสภาวันนี้ครับคุณชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็ถือว่าเป็นสมาชิกท่านนึงแต่ขออนุญาตแนะนำในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยครับสวัสดีครับท่านชวนครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านชวนครับสัปดาห์ที่แล้วตอนอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตอนแรกผมก็โฟกัสโอ้โหนี่พรรคก้าวไกลเขาจะเผชิญหน้ากับพรรคเพื่อไทยเพราะเขาเป็นฝ่ายค้านหลักครับกลายเป็นว่าโฟกัสมาจับที่ท่านชวนครับครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือมันก็มี2มุมที่มองกัน1แน่นอนความเก๋าภาษาลีลาของท่านชวนนี่ยังเต็มเปี่ยมแต่ก็จะมีเสียงวิจารณ์เหมือนกันเป็นแผ่นเสียงตกร่องเอาเรื่องราวในอดีตที่ขัดแย้งกันไม่รู้จบมาพูดในฐานะท่านชวนผ่านประสบการณ์ในยุคนั้นมาทำไมถึงหลายๆเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วยังคงเอามาพูดในสภาวันนี้ครับท่านชวนความจริงเรื่องที่พูดวันนั้นมันเกิดขึ้นจากกรณีของท่านนายกรัฐมนตรีไปบรรยายให้นักธุรกิจหนุ่มพวกอสังหาริมทรัพย์ฟังแล้วบรรยายไปบรรยายมาท่านก็พาดพิงมาถึงผมฮะคนที่บรรยายเนี่ยเขาก็แอบบอกให้ทราบว่านายกมาพูดมาก็ดีเท่าไหร่ผมก็ไปถอดคำพูดท่านถอดมาก็ปรากฏว่าคำพูดท่านเข้าใจผิดเช่นท่านบอกผมว่าท่านพูดว่าผู้นำบางคนไปพูดว่าพรรคเพื่อไทยไม่สนใจภาคใต้อะไรเนี้ยไม่ใช่ผมพูดในสภาว่านโยบายภาคใต้เนี่ยไม่ได้มีไว้แล้วก็ผมพูดเรื่องภาคใต้ว่าภาคใต้นี่ถูกเลือกปฏิบัติสมัยคุณทักษิณประกาศว่าจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดเลือกไทยรักไทยก่อนจังหวัดอื่นไว้ทีหลังอันนี้ไม่มีใครปฏิเสธไม่ความจริงครับครับสองสมัยท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยท่านรองนายกสมัยนั้นก็บอกว่าภูเก็ตขอห้องประชุมไม่ให้จนกว่าจะเลือกเราฮะแต่ว่าท่านดีที่ว่าท่านยอมรับว่าท่านพูดไม่ดีท่านสารภาพในสภาคุณอัญชลีวันนี้เทพบุตรเนี่ยเป็นคนซักเรื่องนี้ท่านก็ยอมรับว่าท่านเอาใจกลุ่มคนเสื้อแดงก็พูดนี้ก็ยอมรับว่าไม่เหมาะครับก็จบไปแต่ว่าผมพูดเรื่องนี้เพื่อให้นายกเข้าใจว่าที่ท่านพูดมันไม่จริงนะผมพูดเรื่องนู้นผมพูดเรื่องที่ถูกเลือกปฏิบัติไม่ใช่ผมพูดเรื่องปฏิบัติมาพูดแต่มันไอ้นั้นคือเรื่องจริงอันนี้คือประเด็นนะท่านก็ไปเข้าใจผิดท่านคือความจริงแล้วผมตั้งคำถามเรื่องนี้เลือกปฏิบัตินี่ผมขอถามว่าท่านว่าจะช่วยชดเชยโอกาสที่เสียไปได้ไหมเมื่อดูงบประมาณที่จัดมาในปี67แล้วคุณสุนัชชาสสตรังก็เป็นคนพูดดีว่าไม่มีตัวเลขชดเชยอะไรเลยผมก็เลยถามคำถามนี้นั่นเรื่องที่หนึ่งซึ่งแต่นายกเนี่ยผมก็จะว่าท่านอาจจะฟังไม่สับแล้วจริงๆเนี่ยคนก็คงเขียนให้ท่านมาอ่านท่านเลยลามไปด่าไปว่าโน่นว่านี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับประเด็นความจริงต้องตอบผมอะตอนนั้นก็จบแต่ท่านก็ลามไปท้าความถึงพรรคนี้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะซึ่งความจริงวันนั้นเนี่ยถ้าผมทุกประเด็นมาตอบเนี่ยผมก็เกรงใจท่านประธานเช่นไปพาดพิงพรรคว่าอีกหน่อยจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะความจริงแล้วเนี่ยถ้าจะพูดไปพรรคของท่านก็ไม่ได้เลยพรรคใต้สักคนเดียวแต่ผมไม่พูดในวันนั้นนะอันนี้คือสิ่งส่วนเรื่องอื่นเช่นไปภาคใต้3จังหวัดไปนอน2คืนเป็นนายกคนแรกอะไรนี่ไอ้นี่เป็นเรื่องปกตินายกทุกคนเขาก็ไปแล้วคนอื่นเขาไปเนี่ยเขาไม่ใช้รถคันกระสุนด้วยอันนี้ท่านก็พูดเราท่านไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่อะไรสวมเกราะป้องกันอะไรแต่ความจริงแล้วทราบว่าใช้รถป้องกันกระสุนเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังแต่ว่านั่นก็ไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัยท่านส่วนเรื่องปัญหาในภาคใต้เนี่ยที่ผมย้ำก็คือการเสียชีวิตที่ผมไม่ดูว่าผมอภิปรายตอนที่เสนองบเสนอนโยบายวันนั้นเนี่ยผมจำได้ว่านโยบายไม่เขียนเรื่องภาคใต้เลยทำไมไม่เขียนเพราะที่ความจริงมันมีเหตุการณ์รุนแรงเสียชีวิตไปแล้วถึง 7,520 คนผมบอกบัดนี้คือวันที่อภิปรายวันนั้นนะเพิ่มขึ้นเป็น 7,574 คนเพิ่มอีก50คนแสดงว่ามันมีปัญหามากเพราะนั้นก็ต้องถามเรื่องนี้มันไม่ใช่การขุดเรื่องเก่าเอามาพูดเพราะว่าปัญหามันยังดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันถูกต้องครับปัญหามันยังอยู่แล้วก็บังเอิญว่าท่านไปหยิบเรื่องที่มันไม่ตรงกับความจริงมาพูดก็เลยชี้แจงให้ฟังว่าเรื่องนั้นมันพูดเมื่อตอนโน้นเรื่องที่ท่านพูดเราไม่สนใจเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้พูดครับนี่คือสิ่งที่บายแต่ผมก็จะว่าท่านให้
คงมีคนเขียนให้ท่านมาอ่านไม่ได้ตอบตรงถ้าตอบตรงไปตรงมาฟังผมพูดเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าคงจะเป็นคนเขียนให้มาอ่านความจริงแล้วข้อพิปรายผมเนี่ยไม่มีปัญหาใดเลยนะพูดกันตรงไปตรงมาอยากจะทราบว่าจะรับมืออย่างไรใช่ครับว่าอุปสงค์อุปทานในอนาคตมันเปลี่ยนถูกต้องนะครับมันจะไม่เป็นแบบนี้ไปตลอดใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นวิวาทะในทางการเมืองไปมันมีข้อหนึ่งที่ผมสังเกตผู้อาวุโสของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นท่านจุรินทร์หรือท่านชวนเองก็ตามเนี่ยครับเวลาวิจารณ์รัฐบาลเวลาตั้งคำถามเนี่ยมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆย้อนไปถึงสมัยคุณทักษิณอยู่ตลอดเนี่ยนะครับแต่ว่าท่านชวนก็คงเห็นว่าสภาพการของรัฐบาลปัจจุบันคนที่เคยต่อสู้กับคุณทักษิณมาก็เคยอยู่กับประชาธิปัตย์มาตั้งหลายคนเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลนะเวลานี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วคนก้าวข้ามความขัดแย้งไปหมดแล้วอาจจะยังเหลือผู้อาวุโสของพรรคประชาธิปัตย์บางท่านเนี่ยที่ยังติดกับคุณทักษิณยังก้าวไม่ข้ามไม่นะครับไม่จริงอันนี้ไม่จริงอ่ะคนที่อยู่กับคุณทักษิณยังอยู่ในครม.ชุดนี้หลายคนรองนายกอะไรเนี่ยคนอยู่ในนั้นทั้งหมดแต่ว่าปัญหาเหล่านั้นมันเป็นปัญหาในอดีตที่ถ้ามันจบไปแล้วก็จบนะแต่ปัญหาการใช้นโยบายยิงทิ้งฆ่าทิ้งเนี่ยมันไม่จบนะผลจากนโยบายวันที่8เมษายนที่ว่าจัดการเดือนละ10คน2เดือนก็หมดที่รองแม่ทัพภาค4กล้าพูดนะเนี่ยอันนั้นแหละคือที่มาของกลุ่มมุสลิมใหม่ที่รวมตัวกันแล้วก่อเหตุปล้นปืนเมื่อวันที่4มกราคม2017แล้วก็นับตั้งแต่47เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคนตายเพราะเหตุความไม่สงบเนี่ยถึง 7,000 กว่าคนที่ผมบอกวันนั้นตายเพิ่มขึ้นในช่วงท่านมาเป็นนายกเพียง6เดือน23วันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาตั้ง50กว่าคนไม่นับเดือนมีนาถ้ามีนายิ่งไปใหญ่แต่ความผิดพลาดเหล่านี้มันเป็นที่มาของปัญหาซึ่งจะบอกว่ามันจบแล้วมันเรื่องนี้มันไม่จบมันไม่ใช่ความขัดแย้งส่วนตัวมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ความขัดแย้งส่วนตัวครับมันเรื่องของนโยบายของนโยบายที่ผิดพลาดแล้วเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดเหล่านี้เพราะพูดเมื่อไหร่มันก็เข้าเนื้อตัวเองทุกทีแต่ว่าผมไม่อยากให้คนลืมเหล่านี้เพราะว่าถ้าคนลืมเหตุการณ์นี้โอกาสวันหน้ามันจะผิดพลาดได้อีกพูดง่ายๆที่ผมใช้คำว่านโยบายความมั่นคงไม่ใช่ของเล่นถ้าเราไม่แน่ใจนี่อย่าทดลองเพราะถ้าทดลองแล้วมันเกิดผิดพลาดมันแค่ปัญหาไม่ได้และที่ผมย้ำว่าความจริงแล้วผู้หวังดีต่อบ้านเมืองเนี่ยมันมีทุกสมัยแล้วที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตือนเรื่องหมื่นบาทเนี่ยนะเขาถือว่าเขาไม่เป็นนักการเมืองเขาไม่เกี่ยวผลประโยชน์การเมืองหาเสียงเขากล้าพูดเนี่ยเป็นประโยชน์เหมือนรองแม่ทัพภาคสี่ตอนที่ไม่เห็นด้วยกับท่านทักษิณตอนที่ท่านให้จัดการเดือนละสิบคนสองเดือนก็หมดก็คือการฆ่าทิ้งเนี่ยท่านเป็นคนเดียวที่กล้าติงในวันนั้นว่าแนวคิดเนี่ยท่านทำยากแล้วผลก็คือเมื่อไม่เชื่อท่านไปทำตามที่คิดเอาไว้ใช้เป็นนโยบายความไม่สงบมันก็เกิดขึ้นจนทุกวันนี้คำว่าเข้าใจเข้าถึงมานานนี้เกิดสมัยคุณทักษิณนะผมถามดร.วิษณุเครืองามแล้วตอนผมเป็นนายกคำนี้ไม่มีนะท่านเลยบอกใช่ตอนที่แก้ปัญหาภาคใต้ไปจนถึงมีปัญหาบานปลายเนี่ยเขาเฝ้าท่านก็เลยแนะนำบอกว่าวิธีแก้ปัญหานะก็ต้องเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไม่ใช่เป็นวิธีจะไปบอกว่าใหญ่ปิงทิ้งตั้งก็คงพูดไม่ได้อันนี้คือเรื่องทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นอดีตแล้วก็จบไปแล้วมันไม่ใช่ครับก็ในเมื่อปัจจุบันมันยังคงเป็นปัญหายังคงมาอยู่แล้วผมขอย้ำวรวิทย์ครับว่าคนปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าชีวิตคนเนี่ยมันมีความหมายเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยที่นราธิวาสฐานพลานเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าเรามันเสียชีวิตจนกระทั่งคนสื่อเนี่ยไม่อยากไปลงแล้วอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรภาคใต้ต้องดูข่าวสองทุ่มข่าวพระราชสำนักเมื่อคืนนี้ข่าวพระราชสำนักคนบางคนไม่รู้เลยมาฟังข่าวพระราชสำนักตายแล้วนราธิวาสทหารพรานถูกยิงตายสองคนเป็นคณะมีตัวแทนในหลวงของเราผมถึงพูดว่าเป็นโชคดีที่ในหลวงท่านห่วงใยตลอดมาอันเราอยากรู้ว่าปัญหาภาคใต้เกิดอะไรเราดูข่าวพระราชสำนักวันนี้ผู้ว่าการจังหวัดนราธิวาสวันนี้ผู้ว่าปัตตานีวันนี้ผู้ว่ายะลาไปมอบใช่ครับเอาของช่วยเหลือเอาพวงมาลาไปวางแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วยังแรงอยู่จนทุกวันนี้ถ้าเราคิดว่าชีวิตเนี่ยมีค่ามีความหมายมากกว่าเงินผมย้ำเลยว่าถ้าชีวิตมันมีความหมายว่าเราต้องสนใจเรื่องนี้และต้องกำหนดนโยบายแนวทางในการแก้ปัญหาให้ชัดเจนนั่นหนึ่งสองผมว่าปัญหาหนึ่งที่ท่านอาจจะตอบยากก็คือปัญหาเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดคืนวันที่22มีนาคมที่มีเหตุเกิดประมาณเกือบ50ครั้งนะเกือบ50เหตุการณ์ผมว่าที่ผมถามว่ามันเป็นเรื่องภายในเราไหมหรือเป็นเรื่องระหว่างประเทศถ้าเป็นเรื่องภายในเราต้องแก้ปัญหาของเราเองถ้าเป็นเรื่องระหว่างประเทศเช่นคนก่อเหตุหนีไปมาเลเซียท่านโทรศัพท์ไปคุยกับท่านนายกอันวาถูกต้องแล้ว
แต่ต้องตอบว่าขอถามว่าเป็นเรื่องภายในหรือเป็นเรื่องระหว่างประเทศนั้นไม่ตอบผมก็รู้ว่าอาจจะตอบยากเพราะเอ๊ะเป็นเรื่องระหว่างประเทศแล้วหรือปัญหานี้แต่ว่าคิดแต่ว่าก็ตอบได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในที่พยายามก็ตอบได้ไม่ได้เป็นข้อที่ถามและเป็นด้องน่ารังเกียจแต่ว่าอันนี้คือคำถามที่ไม่ถามคือใช้ประโยชน์ในมาตรา152จริงๆผมไม่อภิปรายแบบไม่ไว้วางใจเพราะผมดูมา4ปีก็ใช้มาตรานี้กันและผมก็วิจารณ์ฝ่ายรัฐบาลที่เป็นฝ่ายค้านตอนนั้นว่ามันอภิปราย152นะไม่ใช่151เพราะเวลาอภิปรายเนี่ยก็อภิปรายถึงท่านประยุทธ์ตอนนั้นนี่อย่างรุนแรงเหมือนไม่ไว้วางใจ ใช้152ครับเพราะนั้นเมื่อตัวเองมาใช้152เราเคยควบคุมการประชุมในตอนนั้นตอนนี้เราก็ต้องทำใช่ครับผมทำตัวอย่างนะฮะทีนี้ที่มันจะต้องอาจจะมีเรื่องของคุณทักษิณรัฐบาลในอดีตบ้างก็เพราะว่าท่านชวนก็ยืนยันว่ามันเป็นปัญหาที่มันต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันใช่ครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องไปคิดไปทบทวนเนี่ยนะครับแต่ถ้าชวนมองภาพรวมของรัฐบาลชุดนี้มันพรรคประชาธิปัตย์อาจจะเคยถูกมองว่าเป็นคู่ต่อสู้สำคัญของพรรคไทยรักไทยหรือจะมาเป็นพลังประชาชนหรือเพื่อไทยในยุคของคุณยิ่งลักษณ์ก็ตามวันนี้ประชาธิปัตย์ไม่ได้อยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วการที่รัฐบาลชุดนี้มารวมกันแบบนี้มันอธิบายทางการเมืองยังไงครับต้องยอมรับความเป็นจริงนะว่าจะปัด25คนมีคนเดิมอยู่ก็3 4คนฮะนอกจากท่านจุรินทร์ท่านบัญญัติผมแล้วก็มีท่านเดชเดโชที่เป็นเที่ยวที่แล้วด้วยเนี่ยนอกนั้นก็สสใหม่เกือบทั้งหมดซึ่งจำนวนเนี่ยคู่ง่ายๆเข้าชื่อกันลงมติ152ก็ไม่ได้อย่าว่าแต่151ตัวเลขมันเขาต้องอาศัยความเป็นพรรคร่วมกับฝ่ายค้านถึงจะทำอะไรได้มากขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเรียนว่าผมเนี่ยไม่ละเลยเลยนะครับผมตั้งกระทู้ถามสดเรื่องนักศึกษาอุเทนถวายที่จะย้ายผมถามเพราะว่ามันมีไม่ใช่เรื่องย้ายนะเรื่องที่รัฐมนตรีประกาศตอนแรกว่าไม่รับปีหนึ่งไม่รับปีหนึ่งไม่รับเพราะว่าน้อยลงเด็กน้อยลงจะได้แก้ปัญหาง่ายผมว่าเอ้ยมันไม่เคยมีก็ตั้งมาเกือบร้อยปีนี่มันไม่เคยมีไม่รับก็เลยถามแต่บังเอิญท่านเปลี่ยนนโยบายเป็นว่ารับแต่รับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าปีหนึ่งให้เรียนที่อื่นเช่นไปเรียนที่จันทบุรีไปเรียนที่อื่นผมก็เลยมีคำถามผมบอกว่าตั้งนั้นคำถามกระทู้สดเนี่ยก็ยังถามได้ต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นปี2ปี3เรียนที่ไหนครับอันนี้คือสิ่งที่วันนั้นนายกมาตอบแต่ไม่ตรงประเด็นนะที่ตอบไปไม่ตรงกับคำถามอันนี้คือสิ่งที่ทำหน้าที่ก็เรียนด้วยความเคารพว่าแม้จะเป็นอดีตนายกเป็นอดีตประธานสภาก็ตามแต่ว่าหน้าที่ใช้คำท่านพุทธทาสก็คือหน้าที่คือธรรมะคือหน้าที่ผมไม่เคยเล่าเลยนะว่าผมตั้งกระทู้ถามไป4กระทู้กระทู้หนึ่งสองสามเดือนแล้วตั้งแต่มกราจนบัดนี้ยังไม่ตอบเลยนะนี่แต่บางทูเมื่อเช้านี่โทรไปอาริขาสภาว่าตกลงรัฐบาลตอบมาหรือยังท่านบอกว่ายังผมบอกท่านทำให้หน่อยได้ไหมทำให้หน่อยเพราะว่ากระทู้ถามสดควรจะตอบแล้วก็ผมคิดว่าหนึ่งที่น่าเสนอก็คือช่วงปิดสมัยประชุมสองเดือนนี้รัฐบาลอยากไปต่างประเทศก็รีบไปจ้ะสมมติมีภารกิจที่ไปเยี่ยมใครไปตอนนี้ยกเว้นว่ามันมีประชุมที่กำหนดมาล่วงเขาทำจากต่างประเทศประชุมวันนั้นอยู่สมัยประชุมอย่างนี้ต้องเข้าใจแต่ว่าถ้าเราไปกำหนดไปเองโดยกำหนดวันเองต้องรู้ว่าพุธพฤหัสประชุมสภาถ้าเราไปซะตอนนี้วันเปิดสมัยประชุมอีก120วันข้างหน้าจะได้ไม่ต้องถูกหาว่าหนีสภาผมก็แนะนำไปอย่างนั้นนะครับว่าถ้าได้ยินได้ฟังก็ยืนยันว่าความจำเป็นที่ไปต่างประเทศถ้าจำเป็นก็ไปซะตอนนี้ช่วงปิดสองเดือนนี้ถ้าไม่จำเป็นก็อยู่ในนี้แก้ปัญหาการนี้ก็ส่วนฐานะรัฐบาลที่ถามนั้นผมว่าขณะนี้รัฐบาลก็มีความมั่นคงเพราะดูตัวเลขแล้ว300กว่าเสียงเนี่ยดูไม่มีลักษณะอาการพรรคไหนที่จะเกย์ดูไม่มีพรรคไหนที่อยากจะออกไม่พอใจมีแต่ว่ากลัวจะตกออกดูอาการนะอำนาจต่อรองของพรรคร่วมท่านชวนคิดว่าไม่มีครับผมว่าไม่มีแล้วก็ผมว่าเพราะนั้นโอกาสที่รัฐบาลจะอยู่ได้ด้วยเสียงข้างมากเท่านี้เนี่ยก็พอมั่นคงถ้าไม่มีอุบัติเหตุนอกระบบอะไรเข้ามาแต่ถ้าเป็นเกมการเมืองโดยในสภาเนี่ยดูแล้วมันก็ดูมั่นคงผมว่ายากแล้วก็ดูจากบริษัทลงฟังดูวันนั้นอภิปรายไหมครับ2วันเนี่ยเราเชิญว่าก็เห็นว่าไม่มีอะไรที่รุนแรงครับไอการที่บรรยากาศมันไม่ได้รุนแรงเท่ากับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันสะท้อนอะไรมันในทางการเมืองระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลมันแปลว่าฝ่ายค้านบางพรรคกำลังรอที่จะไปร่วมรัฐบาลก็เลยต้องชกแบบไม่สุดหมัดหรือเปล่าอันนี้ต้อง
ในประชาธิปัตย์ก็มีเท่านี้นะฮะแล้วมีคนพูดก็เพียงเท่านี้ครับแต่ว่าต้องเรียนว่าสสที่ตัวเฉลี่ยเนี่ยเขาให้คนละ6นาทีผมเนี่ยที่พูดได้ขนาดนั้นเนี่ยหมายถึงว่าสสเราเนี่ยเขาเสียสละเวลาให้ผมถ้าเขาจะพูดเขาก็ไม่ได้พูดอันนี้ก็ต้องขอบคุณเขาไว้แต่ว่าพรรคที่เป็นฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลก็ถือเป็นหลักเขาก็ได้พูดทุกคนอาจจะพูดได้ทุกคนแต่ถ้าพูดว่ารุนแรงก็ไม่รุนแรงครับแล้วแนวท่านพิธาพูดวันนั้นเราก็เห็นชัดว่าไม่มีอะไรที่รุนแรงเป็นการเสนอความเห็นความคิดของพรรคก้าวไกลในทางที่อยากจะเห็นรัฐบาลเป็นอย่างไรท่านเองครับเพราะนั้นยังคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะไปคิดว่าพวกนั้นรอร่วมรัฐบาลหน่วยเนี่ยเราก็อาจจะเดายากนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามองในเชิงรัฐบาลก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองในสภาภายในพรรคร่วมก็คงไม่ได้มีอำนาจต่อรองอะไรกันมากใช่ครับฝ่ายค้านก็อาจจะไม่ดูรุนแรงเท่ากับสมัยพลเอกประยุทธ์เพราะท่านนั่งหัวโต๊ะการประชุมมาแล้วท่านรู้ว่าแต่ละคนโอ้โหอภิปรายเนี่ยถ้าเห็นคนนี้เดินลุกขึ้นมาต้องรู้แล้วว่าเดี๋ยวต้องมีอะไรแรงๆแน่ท่านชวนต้องคอยปรามคอยห้ามเอาไว้แต่ครั้งนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาในแง่ของการทำงานของประธานไม่มีนะครับใช่ครับพักกันครู่เดียวช่วงหน้าอยากจะถามคำถามสำคัญว่าในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีเชื่อว่ามันมีดีลจริงหรือเปล่าสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ที่มันไปประกอบกับการที่คุณทักษิณเดินทางกลับมานะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในคมชัดลึกครับคุยกันต่อในคมชัดลึกนะครับอนาคตการเมืองไทยในสายตาของคุณชวนหลีกภัยจะเป็นไปในทิศทางไหนเมื่อสักครู่เบรกแรกคุยกันไปแล้วท่านชวนประเมินว่ารัฐบาลก็ดูมีความมั่นคงดีนะครับเสียงข้างมากในสภาฝ่ายค้านเองก็อาจจะไม่ได้ดุนแรงเท่ากับสมัยพลเอกประยุทธ์ผมเลยอยากจะย้อนกลับไปถามวันที่เขาตั้งรัฐบาล22สิงหาคมประกอบกับวันที่คุณทักษิณเดินทางกลับมาด้วยในทางการเมืองเขาวิเคราะห์กันไปกว้างขวางครับท่านชวนมันมีดีลคุณชวน คิดยังไงเชื่อไหมครับว่าดีลนี้แล้ว และคำว่าดีลนี้มันต้องแลกเปลี่ยนอะไรกันยังไงครับก่อนที่พูดถึงข้อแลกเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะหรือดีลที่ว่าเนี่ยผมว่าเดิมตอนเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าพรรครัฐบาลเนี่ยตั้งได้เข้มแข็ง3พรรคพอพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยตัวเลขล้นเลยไม่ต้องไปเอาเหมือนกับสมัยท่านพลเอกประยุทธ์ต้อง10กว่าพรรคเพียง3พรรคแต่ว่าเนื่องจากมันมีปัญหาเรื่องเงื่อนไขของนโยบายฮะแต่ว่าเนี่ยก็ตามถ้าเราจำเหตุการณ์ได้เนี่ยอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยไปพบคุณทักษิณแต่ว่าตอนนั้นปฏิเสธตอนหลังรับแสดงว่าเขาคงประสานเพื่อจะตั้งรัฐบาลร่วมกันอยู่แต่ตอนหลังมันเกิดว่าพรรคก้าวไกลเสียงมากกว่าตั้งไม่ได้อย่างที่ทราบข้อเลยมาเปลี่ยนแนวไปนั่นคือช่วงหนึ่งทีนี้คำถามเกี่ยวกับการเจรจาแลกเปลี่ยนอะไรกันเนี่ยเราไม่มีโอกาสจะรู้ครับแต่ว่าถ้าถามผมว่าเชื่อว่ามีไหมผมเชื่อผมเชื่อว่ามีเพียงแต่ผมไม่สามารถพูดได้ว่าเขาตกลงกันอย่างไรเนื่องจากเราไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เขาจะรู้ดีกว่าพวกนักการเมืองก็คือพวกนักข่าวบางสายจริงๆนะฮะพอหลายเรื่องที่เรารู้เนี่ยนักข่าวก็เล่าให้ฟังเขารู้มากกว่าพวกเราในหลายเรื่องทีเดียวเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าฟังนักข่าวพูดเขาเล่าให้ฟังเนี่ยก็บอกมันมีก็ผมก็คิดว่าที่เขาบอกเล่าเนี่ยผมน่าจะเป็นเรื่องจริงกับมีน้ำหนักครับคือโดยประสบการณ์เราวิเคราะห์แล้วการที่รัฐบาลตั้งลักษณะนี้ได้คนที่อาจจะเคยขัดแย้งกันมาอยู่ด้วยกันได้ครับแล้วในขณะเดียวกันคุณทักษิณก็กลับมาได้นะแล้วก็กระบวนการก็อย่างที่เห็นเนี่ยมันก็เลยมีน้ำหนักแต่ถามว่าแหมจะมาขอหลักฐานใบเสร็จอะไรแบบนั้นมันก็ตอบไม่ได้ในทางการเมืองขนาดนั้นหรอกมันดูจากพฤติกรรมบางอย่างก็เห็นเหมือนกันมันมีพฤติกรรมบางอย่างที่ฝ่ายผู้สื่อข่าวหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยก็จะมองออกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แม้กระทั่งการจัดกระทรวงใครอยู่กระทรวงไหนก็น่าจะมีเหตุผลข้อแลกเปลี่ยนไม่น้อยฮะครับครับคุณทักษิณเนี่ยเคยเขียนเอาไว้ในหนังสือตาดูดาวเท้าติดดินแล้วก็เล่าให้ฟังเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองก่อนจะเข้าสู่การเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของพรรคพลังธรรมนะคุณทักษิณเคยเล่าว่าคุณชวนเคยชวนคุณทักษิณเข้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอ่านเจอเนี่ยนะครับวันนี้ได้เจอท่านชวนได้ถามจากปากท่านชวนว่าตกลงข้อเท็จจริงวันนั้นเป็นยังไงจริงไหมเคยชวนคุณทักษิณเข้าพรรคขออภัยด้วยนะถ้าผมจำไม่ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องคุณทักษิณขอเข้า
ผ่านคุณทารินนะคุณทารินกับมาเนมินเนี่ยเคยเล่าให้ผมฟังว่าคุณทักษิณเคยพูดกับคุณทารินอันนี้คุณทักษิณกับคุณทารินต้องทั้งคู่ยังอยู่นะครับลองไปถามกันดูแต่ในมุมของท่านชวนก็จำเรื่องราวได้ประมาณนี้แต่ไม่ได้มีเหตุการณ์โอ้โหไปผมเป็นตามตื้อตามง้ออะไรโอ้ไม่มีครับไม่มีเพราะผมเป็นนายกท่านมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่ช่วงหนึ่งสั้นๆนะครับครับคุณชวนคิดยังไงที่ล่าสุดในการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะคุณทักษิณคุณนุ้งอิ๊งประกาศตัวว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่แน่ๆนะคือความคำว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยถูกตีตราว่าเป็นประชาธิปัตย์ถูกไหมครับสู้กับเพื่อไทยสู้กับไทยรักไทยสู้กับพลังประชาชนแต่วันนี้เพื่อไทยกำลังถูกมองว่าเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่คุณทักษิณเลยต้องบอกว่าไม่ใช่ท่านชวนวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงครับที่จริงแล้วผมไม่อยากไปวิเคราะห์เขานะฮะต้องเรียนด้วยความเคารพว่าไม่อยากไปวิเคราะห์อะไรฮะแล้วก็ติดตามแล้วก็เข้ามาหาคุยกันในพรรคนะคุยกันผมท่านบัญญัติจุรินทร์แล้วก็โฆษกพรรคเพื่อนๆเนี่ยก็นั่งคุยวิเคราะห์แต่ละเรื่องว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นทำไมพูดอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เกิดความมั่นใจย่ำใจมันมีเหตุอะไรที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งแล้วก็แน่นอนที่สุดผมย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งว่าบรรดาน้องๆผู้สื่อข่าวเนี่ยจะเป็นคนบางทีวิเคราะห์ได้ดีกว่าเราเพราะเขาเนี่ยได้ยินด้วยหูตัวเองได้ฟังตัวเองว่ามีการพูดยังไงเรานี่เพียงฟังบอกเล่าไม่ใช่ประจักษ์พยานเพราะนั้นไปวิเคราะห์ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาพูดแบบนั้นเพราะอะไรใช่ครับแต่ว่าแต่คำพูดที่ออกมาหรือการกล้าแสดงอะไรที่มันสวนทางกับที่เคยบอกไว้เมื่อไม่นานมานี้อย่างหนึ่งแล้วก็ออกมาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เกิดความแน่วแน่มั่นใจหรือผู้นายก็มีการให้ทำได้ถึงขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเพราะแนวโน้มในทางการเมืองพรรคไหนที่อาจจะถูกบอกว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนต่ำลงไปเรื่อยๆท่านชวนคิดว่าเกี่ยวข้องไหมครับผมคิดว่าไม่แน่ไม่ใช่ตัวที่วัดเสมอไปเพราะบางทีมันอยู่ที่ผลงานของแต่ละพรรคด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับโดยบางทีคนเลือกเขาไม่ได้สนใจว่าอนุรักษ์คืออะไรก้าวหน้าคืออะไรเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขาก็มองเรื่องของผลงานเรื่องพอใจเรื่องตัวบุคคลอะไรมันแล้วแต่สถานการณ์แต่ในช่วงผมนึกเห็นว่าบางเรื่องนี่เราพูดวันนี้แต่มันอาจจะเปลี่ยนไปในไม่กี่วันหรือหลายวันข้างหน้าเพราะพฤติกรรมมันเปลี่ยนเช่นเราเห็นว่าเหตุการณ์มันสงบอยู่ดีๆเอ๊ะทำไมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมันเกิดมีพฤติกรรมแปลกๆเกิดขึ้นจากบุคคลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือถ้าเราดูพฤติกรรมการปรับครม.หลายคนก็บอกว่านายกไม่ปรับมันก็มีคำถามว่านายกที่จะปรับมันคงไม่ใช่นายกคนนี้ปรับครม.มันต้องคนนอกหรือใครจะเป็นนายกก็คนแล้วแต่คนอื่นทางนั้นถ้าพูดไปเพราะนั้นเวลาถามหมายถึงว่าถ้าปรับครม.ชุดถัดไปจะต้องเปลี่ยนนายกด้วยไม่ใช่เปลี่ยนนายกหมายถึงว่าคนที่จะปรับเนี่ยไม่เปลี่ยนครม.เนี่ยอยากให้ใครออกใครเข้าเนี่ยไม่ใช่ตัวอำนาจไม่ได้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีครับไม่ได้ตัวที่นายกปัจจุบันเนี่ยคือที่ฟังอย่างนี้เพราะว่าคุยกับเพื่อนๆส.ส.หลายคนเคยอยู่ปฏิบัติเดี๋ยวนี้ไปอยู่รัฐบาลเนี่ยเราก็คุยกันอาวุโสสูงกันนะเนี่ยได้เป็นหรือเปล่าเขาก็เล่าให้ฟังอยู่ที่ใครเขาจะเล่าให้ฟังว่าอยู่ที่คนนั้นนะจะไปให้เป็นเขาไม่ได้พูดถึงนายกนะเขาพูดข้ามไปเลยเขามองข้ามไปเลยอันนี้คือคนที่อยู่ในสภาเนอะจึงเจอกันอยู่ถามอยู่ประจำเอ้าอย่างนี้ด้วยนะก็ปรับครม.เหรอถึงคิดว่ายังไงเขาก็เล่าไปฟังแต่พูดข้ามอำนาจของท่านนายกเลยเขาไม่ได้พูดถึงนายกเขาพูดถึงคนเดียวว่าเขาจะปรับหรือไม่ก็แล้วแต่ให้เป็นนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพราะมันเคยมีเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยคนนี้เคยอยู่ปฏิบัติให้เป็น3เดือนก็ถือว่าตอบแทนแล้วนะคนนี้เคยช่วยอะไรเป็น6เดือนก็ปรับมันส่วนสถานการณ์เปลี่ยนรัฐมนตรีเกือบ5ครั้งนะนั่นเคยมีรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เปลี่ยนกระทรวงศึกษา4ท่านในช่วงเวลาไทยเราถึงเป็นอย่างนี้2ปี3ปีกว่าเท่านั้นเองเนี่ยนะครับใช่ครับมันไม่ได้มองเรื่องประสิทธิภาพของคนมันเพียงว่าคนนี้ยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณคนนี้ได้ทำความดีไว้ได้ช่วยไว้ต้องตอบแทนบุญคุณให้เป็นสัก6เดือนได้เป็นอันนี้ก็คือสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเที่ยวนี้มันก็ไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะแต่ว่าปรับเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าตัวนายกจริงๆที่เป็นอยู่ขณะนี้จะปรับได้หรือไม่เป็นปัญหาถ้าไม่นับเรื่องเหตุการณ์ในภาคใต้ที่ท่านชวนเอาไปอภิปรายในสภาว่าโอเค
ามันเกิดขึ้นในอดีตแต่ในเมื่อปัญหามันยังดำเนินมาถึงปัจจุบันก็จำเป็นจะต้องตั้งคำถามกับรัฐบาลชุดปัจจุบันถ้าไม่นับเฉพาะเรื่องนี้เรื่องอื่นๆที่ประชาธิปัตย์ท่านชวนเองเคยต่อสู้กับคุณทักษิณมากับพรรคไทยรักไทยมาถึงวันนี้ความรู้สึกภายในคือที่ผมถามแบบนี้เนื่องจากว่าผมอาจจะเคยคุยกับสมาชิกวุฒิสภาบางท่านที่มองคุณทักษิณเป็นศัตรูมาก่อนแต่ตอนนี้เขาไม่มองแบบนั้นแหละเขาเหมือนกับว่ามันจบแล้วพอแล้วนะแล้วเขามองไปขนาดที่ว่าคุณทักษิณจะเป็นคนที่มาสู้กับพรรคก้าวไกลด้วยซ้ำฮะท่านชวนมองคุณทักษิณยังไงในทางส่วนตัวแล้วก็ความขัดแย้งต่อผมไม่ไปวิจารณ์นะผมไม่ไปวิจารณ์แต่ว่าถ้าในส่วนของผมที่จะเวลามันมีการบิดเบือนอะไรผมก็ต้องมาจริงจังแต่จะไปพูดทับถมเขาไอ้นี่ผมทำนะไม่ใช่คุณแก้ปัญหาต้มยำกุ้งใช้นี่ไอเมฟอะไรเนี้ยผมสร้างน้ำบินโซนภูมิผมไปขอประธานชื่อเป็นคนอนุมัติแต่ว่าเวลาเขาไปพูดพวกนี้คนที่ไปพูดบางทีเขาก็หนึ่งอาจจะไม่รู้ข้อเท็จจริงซึ่งอย่างนี้เราก็ต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจหรือบางเรื่องเช่นเบี้ยผู้สูงอายุอันนี้ก็พูดความจริงว่าทำสมัยผมแล้วก็2ครั้ง200เป็น300ท่านทักษิณมาอยู่5ปีกว่าไอ้นี่นโยบายปฏิบัติเขาไม่ทำต่อชนท่านประยุทธ์สุยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกถึงได้เพิ่ม200เป็น500คนส่วนใหญ่ไม่รู้ฮะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเรื่องมาจากประชาธิปัตย์ทำเอาไว้หรือเรื่องบางเรื่องเด็กดื่มนมก็ดีเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุก็ดีเรื่องกองทุนหมู่บ้านกขกจเยปัดทำไว้เรื่องอย่างนี้เขาต้องมาชี้แจงแล้วก็ไม่อยากให้บิดเบือนเพราะว่าตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องบิดเบือนอะไรที่คือการทำงานเนี่ยมันต้องต่อเนื่องนะผลงานเนี่ยมันต้องต่อเนื่องมันไม่ใช่ผมเนี่ยทำใหม่ทั้งหมดก็ไม่ใช่คนก่อนก็ทำมาวันดีเราเป็นประโยชน์แต่ว่าต้องยอมรับว่าในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเป็นผลงานประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะไม่ทำต่อเช่นรถไฟทางคู่ไม่แตะเลยนะจนกระทั่งคุณอภิสิทธิ์มาถึงได้ถึงประยุทธ์คุณสุยุทธ์กับคุณอภิสิทธิ์มาต่อซึ่งความจริงถ้าต่อหลังจากผมพ้นไปแล้วเนี่ยป่านนี้รถไฟทางคู่เราก็ไปได้ทั่วแล้วเป็นต้นหรือการเลือกปฏิบัติเนี่ยแล้วไม่ชดเชยเนี่ยผมยืนยันเรื่องนี้นะว่าสิ่งที่เราจะนึกไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้เช่นถนนโสมเนี่ยไม่ให้ซ่อมผมโตไปตำหนิอธิบดีกรมทางหลวงเพราะมันมีส.ส.จะติดป้ายกรมทางหลวงอัปยศผมก็บอกอย่าไปทำเลยอย่าไปติดเลยเดี๋ยวจะช่วยผู้ใหญ่ในหน่วยงานราชการยอมรับเลยว่ารู้ว่ามันมีปัญหาแต่ทำไม่ได้เพราะก็ขู่ว่าถ้าทำจะย้ายเพราะนโยบายแล้วทำครับย้ายคือไม่ใช่นโยบายเป็นเรื่องแกล้งกันอันนี้ก็คือพฤติกรรมแบบเด็กๆแต่เอาเป็นว่าเอาละปัจจุบันท่านจะมีความรู้สึกส่วนตัวอย่างไรกับคุณทักษิณก็ไม่ขอวิจารณ์แล้วเพียงแต่ว่าอะไรที่มันบิดเบือนถึงจะออกมาพูดให้ข้อเท็จจริงคือสิ่งที่เราจะพูดก็คือบางทีกรณีที่เรายังเชื่ออยู่ว่าโกงไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่แนวที่เรารับผมหนึ่งนะว่าที่ไม่รับยังคงยืนยันหลักการนี้ผมยืนยันหลักการหนึ่งโกงทุจริตโกงกินเนี่ยผมไม่รับและผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60ที่ผมก็ไม่รับแต่ไอ้บทนำคำปรารภเนี่ยมันชัดเจนว่าการเมืองเนี่ยถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้ดีแล้วก็ตามแต่มันก็มีบางคนฉวยโอกาสที่ทำอะไรเกินกรอบเขตด้วยเกินอำนาจบทบาทของตัวเองที่ควรจะเป็นเหมือนย่ำยีอะไรต่อระบบมันทำให้มีปัญหาผมว่าอันเนี้ยที่เราพูดอะไรว่าดีทุกอย่างมันคงรัฐบาลอยู่ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งพฤติกรรมอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นอีกหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าโดยทั่วไปแล้วคนทั่วไปก็อาจจะนึกไม่ออกแต่สิ่งหนึ่งต้องเรียนด้วยความเคารพก็คือว่าประชาธิปไตยในทัศนะผมเนี่ยผมมาจากระบบเลือกตั้งจริงๆครับผมมาจากระบบที่ไม่ซื้อเสียงไม่โกงเลือกตั้งนะผมมาอย่างนี้ดังนั้นผมยังยึดอันนี้และผมถึงต้องรณรงค์ตอนเป็นประธานสภาทำโครงการบ้านเมืองสุจริตใช้คำว่าประเทศรุ่งเรืองบ้านเมืองสุจริตโดยหวังว่าคนรุ่นใหม่ให้อาจารย์ครูโรงเรียนนึกบรรดาบุคคลที่ผู้นำต่างๆมาประชุมร่วมกันแล้วขอเขาเช่นครูเนี่ยขอหนึ่งนาทีตอนสอนตอนก่อนออกจากห้องสอนเรื่องนี้ผมบอกผมเป็นนักเรียนมาก่อนผมรู้ว่าคำสอนครูเนี่ยมีผลมากเพราะนั้นก็พยายามปลูกฝังเพราะถ้าเราทำให้เด็กเหล่านี้ใครจะรู้ว่าเด็กที่เชื่อเรื่องความสุจริตเนี่ยเกิดมาเป็นนายกอบต.เป็นนายกเทศมนตรีนายกรัฐมนตรีถ้าเขาเชื่ออย่างนี้เขาไม่โกงถ้ามันฝังเข้าไปใช่ครับเขาไม่โกงอ่ะเพราะว่าเราต้องสร้างสังคมที่คนมีความคิดเรื่องความดีท่านสัตย์ขออนุญาตท่านศาสตราจารย์เกษมวัฒนชัยองค์มนตรีท่านเล่าให้ฟัง
ในหลวงการที่9ทรงประทานเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งให้องค์มนตรีไปทำโครงการสร้างเด็กดีผมว่าพระองค์ท่านมีประสบการณ์สูงที่สุดในประเทศและในโลกผู้หนึ่งนะท่านคงมองเห็นแล้วปัญหาทั้งหลายอยู่ที่คนเพราะนั้นผมเนี่ยย้ำเสมอเวลาไปบรรยายเนี่ยในหลักสูตรทั้งหลายเนี่ยผมจะบอกว่ากฎหมายที่ดีกับคนดีต้องไปคู่กันนะสำหรับสังคมเราเนี่ยเพราะปราชญ์สมัยโบราณเนี่ยก็เอาว่าต้องปกครองด้วยราชาแห่งปราชญ์คนดีอย่างเดียวแต่ตอนหลังก็ยอมรับว่าต้องปกครองด้วยหลักรู้สึกรอหลักกฎหมายแต่ผมว่าไม่พอหรอกแม้กฎหมายดีถ้าคนไม่ดีก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะว่าในหลวงรัชกาลที่9เคยรับสั่งนักกฎหมายไว้กฎหมายดีถ้ากฎหมายเราดีอยู่แล้วสิ่งที่ต้องการคือนักกฎหมายที่ดีแท้ผมไม่เคยเห็นอาชีพอื่นที่ท่านย้ำแสดงให้เห็นว่านักกฎหมายความรู้ดีเป็นคนทำงานเก่งแต่เมื่อถึงวิกฤตมีพวกมาวิ่งมีอะไรวิกฤตไม่ดีแท้ยอมเรื่องนี้ไม่ดีกาเรื่องนี้ไม่อุทธรณ์เรื่องนี้ไม่ฟ้องเรื่องนี้เขาไม่ผิดก็ไปว่าเหล่านี้คือเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงที่ควรจะเป็นมันเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมของคนเพราะนั้นผมคิดว่าเราต้องย้ำระหว่างคนดีกับกฎหมายที่ดีไปด้วยกันและภาคปฏิบัติครับเพราะคนที่พูดเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยเยอะแยะคนที่พูดความดีไม่ต้องการเมืองต้องสุจริตการเมืองเยอะไปครับแต่ไปดูเบื้องหลังบางคนที่พูดอ้าวเบื้องหลังคนนี้คงเลือกตั้งซื้อเสียงเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจึงเป็นเงื่อนไขที่ว่าเมื่อกฎหมายเราดีคนเราดีต้องปฏิบัติดีการเมืองจะเปลี่ยนยังไงท่านชวนก็จะมีหลักยึดอย่างหนึ่งตลอดที่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับช่วงท้ายอยากจะชวนคุยถึงพรรคก้าวไกลสักเล็กน้อยครับหลายคนกำลังลุ้นอยู่ว่าพรรคก้าวไกลจะถูกยุบไหมนะมองการวิเคราะห์กันเป็นสองทางว่ายิ่งยุบกว่ายิ่งโตหรืออีกมุมหนึ่งก็คือยุบจะได้ตัดกำลังของคนรุ่นใหม่ไปท่านชวนในฐานะประสบการณ์มากที่สุดคนยังมองสถานการณ์ของก้าวไกลยังไงผมไม่ได้มองว่ายุบแน่ๆนะผมก็คุยกันอยู่นะครับในนักกฎหมายด้วยกันเนี่ยคุยกันอยู่ว่าเขาสู้คดีอย่างไรเขาสู้หลักอะไรผมเป็นนายความที่สู้คดีพรรคประชาธิปัตย์ถูกฟ้องยุบ2ครั้งนะผมอยู่หน้าทนายความได้ท่านนิพิษได้ท่านบัณฑิตสิริพันธ์ท่านบัญญัติคุณราเมศเหล่านี้มาช่วยกันเป็นทีมท่านถาวรเสนีย์มาช่วยเป็นทีมใหญ่เลยครับเราสู้คดีแต่ละครั้งเนี่ยทำงานหนักเลยค้นข้อเท็จจริงข้อกฎหมายโดยละเอียดข้อตึกินเล็กๆมันกระทั่งพิมพ์โปสเตอร์ไปที่โรงพิมพ์เลยกระบวนการพิมพ์เป็นยังไงศึกษาโรงพิมพ์เพื่อขจัดข้อที่กล่าวหาไว้ทั้งหมดไม่ว่าเรื่องเล็กไม่มองข้ามเรื่องอะไรเลยครับอันนี้คือส่วนหนึ่งเพราะนั้นผมคิดว่าพรรคก้าวไกลเขาก็มีนักกฎหมายที่มีฝีมืออยู่เยอะผมว่าเขาคงจะเตรียมสู้เพราะนั้นผมว่าอย่าเพิ่งไปชี้ขาดเลยครับว่ายุบแน่ๆหรือไม่ยุบแน่ๆเนี่ยผมว่าดูว่าพรรคเขาสู้อย่างไรแล้วคนนอกนี่คงจะไม่มีโอกาสได้รู้ว่าเขาทำอย่างไรแล้วถ้าปัจจัยในทางการเมืองล่ะครับการยุบหรือไม่ยุบท่านชวนมองในทางการเมืองยังไงผลที่มันจะเกิดขึ้นกับการเมืองไทยมีการพูดว่าเขาก็ไม่ประมาทเขาก็เตรียมตัวแล้วว่าถ้าศาลตัดสินยุบเขาก็เตรียมตัวแล้วในการที่มีพรรคการเมืองเขารับอยู่แล้วไอ้ใครที่เตรียมไว้ว่าเปื่อยุบจะได้มาอยู่กับเขาอะไรเนี่ยนะอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นั่นส่วนหนึ่งครับถ้าไม่ยุบก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดยุบขึ้นมาอย่างที่หลายฝ่ายพยากรณ์ไว้ก็อาจจะผมว่าเขาก็ไม่ประมาทเขาก็เตรียมตัวเขาก็ทำพรรคใหม่แต่ความคิดเสียงสนับสนุนนั่นชวนคิดว่ายังคงอยู่กับก้าวไกลผมว่ามันชื่อพรรคมันคงไม่ใช่ตัวประเด็นเพราะเดิมเขาก็เปลี่ยนชื่อมาครับเขามาเป็นพรรคก้าวไกลก็เป็นชื่อมาจากเดิมมันแสดงว่าชื่อพรรคเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวที่จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะตัดสินใจคนเลือกว่าเลือกหรือไม่เลือกมันน่าจะเป็นความเชื่อของกลุ่มคนมากกว่าครับผมเคยคุยกับคุณเทพไทยหลังจากที่ได้รับการพักโทษคุณเทพไทยยังวิเคราะห์ว่าอย่างภาคใต้เนี่ยครั้งหน้าได้ก้าวไกลมาแน่นะท่านชวนวิเคราะห์ภาคใต้ยังไงครับผมก็อาจจะเป็นไปได้นะที่เทพไทยพูดแต่ว่าวันเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วผมเรียนว่าบ้านเมืองเราการเมืองเรามีปัญหาตอนหลังอย่างหนึ่งก็เพราะว่า5ปีเราไม่มีเลือกตั้งเราเคยคุยกันว่า5ปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยาวพอที่คนลืมความชั่วคนลืมความดีคนเคยทำความดีไว้ลืมไปเลยคนทำความชั่วไว้ก็ลืมไปเลยมันการตัดใจในช่วงที่ไม่มีการเลือกตั้ง5ปีเนี่ยมันมีผลต่อการเลือกตั้งต่อมาหลังจากนั้นมันไม่มากกว่าน้อยขณะนี้การเมืองมันก็ต่อเนื่องแล้วมันไม่เว้นไป5ปีแบบนั้นเพราะนั้นผมคิดว่าประชาชนเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้ปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับแต่ว่า
การเสริมสร้างให้เขามีความรู้สึกผูกพันกับระบบที่ถูกต้องชอบธรรมเนี่ยผมว่าจำเป็นอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าประเทศรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริตทำอย่างไรให้คนโดยทั่วไปมองออกว่าถ้าเขาเลือกคนนี้มาซื้อ500เดี๋ยวนี้ก็ไม่พูด100 200แล้วนะคนนี้มาซื้อ500คนนี้ 1,000 เขาเลือกคน 1,000 สมมติอย่างนั้นถ้าคนได้ระลึกว่า 1,000 ที่เขาได้ไปกับคนซื้อเสียงไปอยู่ในสภาแล้วไปโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยมันต่างผลประเทศประโยชน์ของประชาชนมันเสียหายอย่างไรซึ่งมันพูดง่ายแต่ทำยากเพราะเราก็ได้ยินว่าอันนี้โกงไม่เป็นไรเพราะเราได้ประโยชน์ผมเห็นชาวชนพูดถึงนักการเมืองว่าคนนี้โกงไม่เป็นไรซึ่งถ้าความคิดอย่างนี้แพร่หลายทั่วไปในที่สุดปกครองด้วยคนโกงของบ้านของเมืองเราไม่ต้องการอย่างนั้นครับผมถึงไม่อยากให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยท้อถอยกับเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าต่อไปนี้มันต้องใช้เงินนะพรรคเก้าไกลแต่พรรคเก้าไกลก็ไม่มีข่าวเรื่องว่าใช้เงินเสียงรัฐบาลนั้นเคยพูดด้วยซ้ำว่าก้าวไกลเขาก็ไม่ได้ใช้เงินเราไม่ได้ยินข่าวอย่างนั้นแต่เขามีกระบวนการที่แรงเช่นเด็กโตไปบอกพ่อแม่ไม่ถ้าไม่เลือกนะเขาจะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยแรงนะแต่ว่าเด็กจะย้ายคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนตามใช่ครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องหนักไปหน่อยแต่ว่าไงก็ตามผมอยากให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงนะครับท่านอยากได้รัฐบาลอย่างไรอย่าไปคิดว่ารัฐบาลโกงแล้วถึงจะได้ประโยชน์นะครับคนที่จะทำประโยชน์ให้ท่านเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องโกงไม่ใช่คนโกงถึงจะทำประโยชน์ให้ท่านพวกผมไม่โกงนะแต่ว่าท่านได้เบี้ยผู้สูงอายุก็พวกผมเป็นคนทำพวกผมไม่โกงแต่ลูกหลานท่านได้เรียนหนังสือตั้ง7 ล้านคนขณะนี้โดยคยศไม่ต้องไปโกงลูกได้กินนมทุกคนไม่ต้องไปโกงเพราะนั้นอย่าไปเอาเรื่องโกงเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขว่าต้องโกงนะถึงจะพัฒนาได้ใช่ครับอันนี้คือเรื่องก็ต้องฝากด้วยเพราะว่าเวลาย้ำเรื่องนี้กับประชาชนเนี่ยมันต้องย้ำบ่อยๆใช่ครับเขาแยกไม่ออกคุณชัยธวัฒน์เคยพูดคำหนึ่งว่าก้าวไกลเนี่ยเหมือนเป็นผีที่อำนาจเก่าไม่รู้จักท่านชวนมองว่าก้าวไกลเป็นตัวอันตรายในทางการผมไม่เคยพูดนะคำนี้ผมไม่เคยพูดแล้วก็ไม่ได้หมายถึงท่านชวนแต่หมายถึงว่าคุณชัยธวัฒน์เขาเปรียบเทียบตัวเขาเองก็เลยอยากจะทราบว่าในท่านชวนผ่านเหตุการณ์อะไรมาเยอะเนี่ยเคยถูกกล่าวหาเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยซ้ำเนี่ยนะครับใช่ครับณวันนี้มองก้าวไกลผมในทางการเมืองเป็นยังไงไม่อยากไปวิจารณ์ลึกไปกว่านั้นนะเพราะผมคิดว่าเขาก็เป็นพรรคการเมืองที่เพิ่งเกิดขึ้น2 สมัยการเลือกตั้งซึ่งในอนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องดูต่อไปเพราะว่าพรรคการเมืองไม่ได้มีชีวิตมันประกอบด้วยคนเหล่านั้นเนี่ยมีความแน่วแน่มั่นคงต่อประชาธิปไตยเพียงใดต้องการที่รักษาระบบนี้ไว้ไหมอันนี้ก็อยู่ที่คนเพราะนั้นก็ต้องให้เวลาพิสูจน์ประชาปัตย์ก็อยู่มา78 ปีเต็มก็ผ่านวิกฤตผ่านความยากลำบากกันมาเยอะแต่ว่าจุดสำคัญอันหนึ่งก็คือความแน่วแน่จุดยืนจะแพ้หรือชนะก็ยืนอยู่เป็นจุดที่ตัวเชื่อมาตั้งแต่ต้นเพราะนั้นหลายโอกาสเมื่อพลาดไปก็ขึ้นมาใหม่ได้ผมจำได้หลัง6 ตุลาคมเนี่ยท่านสมัครเข้าไปตั้งพรรคใหม่หลายคนก็ออกไปนะตอนนั้นเนี่ยมีคนมาชวนผมนะผมก็บอกว่ามีการให้ออกฮะบอกว่าพรรคพังแล้วไปไม่รอดแล้วผมก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมก็จะกลับไปสอบเป็นผู้ศึกษาผมยังมีเวลาอยู่เพราะรุ่นเพื่อนก็เพิ่งไปเมื่อไม่นานแต่ว่าผมเชื่อว่าพรรคเนี่ยอยู่ได้ผมก็เชื่อว่าพรรคปฏิบัติเนี่ยอยู่ด้วยความเป็นจริงอยู่ได้เช่นเดียวกับก้าวไกลก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองต้องพิสูจน์ต้องใช้เวลาพิสูจน์ครับต้องใช้เวลาพิสูจน์วันนี้ขอบคุณท่านชวนมากครับที่ให้เกียรติกับคมชัดเล็กวันนี้ได้คุยกันอีกขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณสวัสดีครับ